พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยสะเดาเทียมต้นไม้ประจำจังหวัดสงขลาจังหวัดสงขลาตั้งอยู่ในภาคใต้ตอนล่างภูมิประเทศมีทั้งพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ภูเขาและพื้นน้ำพื้นที่ราบลุ่มตอนในพื้นที่ชายทะเลและเกาะป่าไม้มีทั้งป่าดิบชื้นเชิงเขาป่าดิบชื้นในพื้นที่ต่ำและป่าดิบเขามีพันไม้เด่นๆเช่นตะเคียนทองตะบากทองและที่สำคัญคือสะเดาเทียมซึ่งเป็นพันไม้พระราชทานประจำจังหวัดสงขลาสะเดาเทียมเป็นต้นไม้ที่ขึ้นทั่วไปทั้งภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปและที่จังหวัดสงขลาบริเวณป่าแดงและป่าเบญจพรรณที่ค่อนข้างแห้งแล้งนับเป็นไม้บุกเบิกในที่แล้งได้ดีส่วนมากพบขึ้นอยู่ตามเรือกสวนไร่นามีชื่อเรียกต่างๆในภาคใต้บางแห่งเรียกว่าต้นเทียมไม้เทียมสะเดาช้างและสะเดาใบใหญ่ก็เรียกสะเดาเทียมเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่โตเร็วลำต้นสูงตรงมีกิ่งก้านน้อยในป่าธรรมชาติสูงได้ถึง40เมตรเปลือกต้นเรียบเมื่อมีอายุมากขึ้นเปลือกจะแตกล่อนเป็นแผ่นสีเทาปนดำเรือนยอดเป็นพุ่มค่อนข้างโปร่งใบเป็นใบประกอบแบบขนนกใบย่อยขึ้นเยื้องสลับกันเล็กน้อยจำนวน 7-11 คู่รูปใบไม่ได้สัดส่วนค่อนข้างเบี้ยวปลายใบแหลมเป็นติ่งสั้นๆฐานใบเบี้ยวไม่เท่ากันขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อยยกเว้นขนาดที่ยังเป็นกล้าไม้ขอบใบจะหยักคล้ายฝันเลื่อยเนื้อใบหนาเกลี้ยงสีเขียวเป็นมันในราวเดือนมีนาคมสะเดาเทียมจะออกดอกเป็นช่อเล็กๆตามง่ามใบหรือปลายกิ่งมีสีขาวอมเขียวอ่อนเมื่อดอกบานมีสีขาวผลมีรูปทรงกลมถึงรูปรีมีสีเขียวเมื่อสุกมีสีเหลืองและจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเมื่อผลแก่ในราวเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนเนื่องจากเป็นไม้โตเร็วอายุ 10-12 ปีสามารถแปรรูปนำมาใช้สร้างบ้านและทำเครื่องเรือนและไม้แกะสลักได้ดีทุกส่วนของต้นสะเดาเทียมมีประโยชน์ทางยาทั้งสิ้น